บัดดี้เราอยู่กันในบทเรียนของ CSS เราจะเห็นตัวใน CSS layout ตัวนี้จะเป็น position ก็คือการจัดการกับ object ซึ่งตัวนี้จะเห็นมาแต่ละอย่างตัวนี้จะยากกว่าโมคือ option มันจะมีอยู่ static relative fix แล้วก็ absolute แล้วก็ sticky static เรียกว่า static กันเดี๋ยวเราไปทายกันโอ้มันนี่อินเทอร์เน็ตไวรู้สึกว่าไวพิเศษโอเคสตาติกก็คือแบบไงให้มันอยู่ปกตินี่แหละเดี๋ยวเราลงเป็นกำหนดมันเลยตอนนี้เป็นอีเดเมนต์ที่จะเป็นแท็กพีเนาะรอนั้นเซตให้ลงแถวนะแล้วเป็นแท็กพีโพซิชันก็คือตำแหน่งมันจะนี่เป็น sticky นะครับ ใช้ border นะ border มี3 2 พิกเซล solid สีดำที่เป็นเดิมเดี๋ยวกด go line กันโอ้ตัวนี้กดไปละจะเป็นอย่างนี้ก็คือ sticky ก็คือเป็น curly form นะง่ายๆสติ๊กกี้กับมาถึงดีฟอร์มมันไม่ง่ายไปใช่นะประมาณนี้ใช่ไหมเป็นตัวถัดไปสำหรับตัวสติ๊กกี้ตัวถัดไปจะเป็นเรลิทีฟถ่ายลงเรลิทีฟเรลิทีฟเรฟสามสิบพิกเซลฉะนั้นปกติเรลิทีฟมันจะใส่คู่กับอับโซลูทนะครับเป็นตัวถัดไปเอาอธิบายจะถัดไปแล้วบ้างก็คือฟิกตัวฟิกดูตัวฟิกก่อนฟิกก็คือให้มันไปใส่นะคำว่าฟิกนั่นแหละก็คืออยู่ลุมนี้ให้มันง่ายไปใส่ก็ไม่ต้องประมาณนี้ดิสแตนซ์ซิลฟิกแล้วไปลองใส่ตัวฟิกลงตัวนี้จะเป็นโอ้ฟิกฮอนอย่างนี้จ้ะตัวนี้มันอยู่ใน div ตะกี้เราสร้าง div ขึ้นมา div ไม่ dot fit get คือเดาใส่ this is div elementelement โอเคครับไปที่กำหนด fit มันก็ fit มันโอเค leave ก็ fit ก็ของสูงมันกันหายสักอันเศร้าพิกเซล width นี่ชอบประมาณ300พิกเซลท็อปกับบัตทอมแล้วก็มีโพซิชันให้มันโพซิชันเป็นฟิกบัตทอมบัตทอมศูนย์แล้วก็ไรศูนย์ใส่คอมนะ border เป็น2พิกเซล solid สีสีขาวเห็นนะสีดำของเราโอเคแล้วไปเริ่มกันบันนี้ผิดพลาดอย่างมันเขียนสุดๆได้ไหมเนี่ย deep dot fix ล็อกตัวเองไงเขาใส่ขามอยู่ลุมพี่มันอยู่วัดถ้ำศูนย์เดี๋ยวเอาไหมต้องให้เบิ่งใหม่เดี๋ยวเขาไปปรับขามใหม่ right วัดถ้ำเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกกันใช้กันเห็นจัดๆนำกันเลยเราก็รอดูฟิกอยู่มันอยู่ศูนย์เอาตัวนี้ออกปุ๊บอยู่มันจะงานอยู่พี่เนาะที่เรากำหนดให้มันเป็น
ฟิกนะก็คือเขาเอาขามาเสร็จให้มันยุงยูบัตทอมกับไรนะมันยามยูฟี่คือมันฟิกยูฟี่เลยประมาณนี้สำหรับขาตัวนี้เป็นมันจะถัดไปเป็นอยู่ตัวขาฟิกตัวเป็นอับโซลูทโอเคจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้ก็คืออับโซลูทระหว่างตัวเรลทีฟกับตัวอับโซลูทมันจะอยู่นำกันก็คือมันจะใช้งานเหมือนกันก็คือตัวไอ้ดีตัวทางนองเป็นบล็อกตัวนองเนี่ยจะเป็นเรลทีฟอันบล็อกตัวทางลุมนี่จะเป็น absolute IP leaf โอเคเลยเขาไปลงไปเบิ่งนำแสดงให้นำกันเลยโอเคบางทีที่เขาสร้างแล้วตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเขียน leaf อยู่ในของตัวนี้อีกโอเคเอาไงก็ได้นี่เป็น leaf dot relative this is relative block block relief dot absolute this is up โอเคเดี๋ยวไปกำหนดขากันเป็นปกติมันจะเป็น div dot relative position relative hiอันนี้ให้มันให้ความสูง300พิกเซลความกว้างความเป็นวิดนี่ก็300พิกเซลโอเคแล้วต่อไป deep ของ absoluteจะได้คนเลยนะโพซิชันอับโซลูทใช้บอร์เดอร์ให้มันนะเริ่มเป็น1พิกเซลโซลิดใช้สีดำเหมือนเก่าใช้เกรย์พี่ใช้เกรย์ก็ได้นี่ก็เป็นจุ๊บตัวนี้ก็เป็นบอร์เดอร์โอ้เอาละเขียนสุดๆเลยสองพิกเซลโซลิดแดนตัวนี้เป็นแดนเนาะสีดำเหมือนกันโอเคสำเร็จแล้วเอาฝนน้ำกันโอเคโอ้เดี๋ยวเอาก้อนขาวมันใหญ่โพดอาจจะประมาณ100มันอาจจะพอโอเคสังเกตมันจะอยู่บนบล็อกนี่เดี๋ยวเอาโพซิชันลงมาอีกเอาอย่างว่าแพดดิ้งสิบไม่ใช่แพดดิ้งโอเคใช่แล้วเนาะตัวนี้ท็อปโอเคแล้วเราจะกำหนดขาตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วเราจะมากำหนดขาให้มันไปทางขวาแบบตัวนี้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่ามันจะมาไปอยู่ทางขวาหน่อยก็ท็อปเอาลงประมาณ
สัก40 พิกเซลเดี๋ยวลงตัวนี้ก่อนสังเกตเด้อเอาขาตัวนี้ออกก่อนปึ๊บท็อปจะมาหา10 พิกเซลปึ๊บมันจะลงมาหันวะเวกไรท์ถ้าเอาไรท์เป็นใส่บอกประมาณ0 พิกเซลปึ๊บคือมันจะมาชิดขอบตัวนี้เลยสังเกตไงสังเกตแบบคือตัวนี้นะมันจะมาชิดขอบตัวนี้มันก็คือเราสามารถตัวนี้เป็นบล็อกตัวหนึ่งบล็อกตัวที่ตัวนี้บล็อกตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นบล็อกตัวที่สองก็คือดีตัวที่สองซึ่งตัวดีตัวที่สองมันจะอยู่ในของดีตัวที่หนึ่งสมัยก็โดนขามดิสิสมัยมันก็ไปเหลือนไปซ้ายไปขวาซุ่มนะเอาเข้ามาตั้งขวานี่สักประมาณ20 พิกเซลเดี๋ยวไปใส่กันเดี๋ยวนี้เอาไปใส่พิกเซลมันจะเป็นยังสิ20 พิกเซลปุ๊บมันจะแยกออกมาจังสิถ้าสามารถกำหนดได้เดี๋ยวถ้าเอาแพดดิ้งใช้มันลองเด้อแพดดิ้ง10 พิกเซล10 พิกเซลแพดดิ้งก็คือหมายถึงติ๊กตัวทางในนี่เดี๋ยวขอใช้ต้องใช้ตัวเทิงแพดดิ้งสิบพิกเซลน่าจะเป็นตัวนี้ของแพดดิ้งโอเคตัวต่อไปเราจะไปเฮ็ดสำหรับตัวจิ้มไว้เลยกับระวัง relative กับ absolute มันจะใช้นำงานนำกันแบบนี้โครงสร้างของการเขียนคือแบบ example sticky sticky deep sticky position sticky มันก็จะใส่กับ safari ก็คือเบราว์เซอร์ตัวนึงเนี่ยแต่ตัวนี้มันยืนกับ mac ยืนกับผม mac ตระกูลของ ios ซึ่งคอยมุขเขานำเสนอจ้ะข้อความเดี๋ยว mapping over overlapping element ที่ทำมาเบื้องต้น overlap โอเคเดี๋ยวห้องไปใช้ว่าใช้หนึ่ง run index ใช้ลบสองลบ run เป็นยังไงบ้างใช้ลบสิบลบ run มันขาดหลายพุทธลันตัวนี้จะเป็น set index ให้มันติ๊กตัวนั้นหายไปset index โอเคสำหรับเราตัวจัดการกับปอกเขาเรียกว่า position การจัดตำแหน่งก็คือเราสามารถอยู่ในเราจะเอาตัวนี้ไปอยู่ที่มึงอยู่หลุมสุดอยู่ที่ไปกับการจัดตำแหน่งของเราต้องไปเขียนว่าท็อปกันโอเคมันเรียบเรียบท็อปนี่ใช่ครับประมาณมันมีอยู่3ความสูงของมัน300 พิกเซลเนาะนี่เราอยู่500 พิกเซลนะครับไปยังสูงมาหา10มันไกลละจากประมาณ200พอความกว้างตัวนี้ก็100200พอดีพอความกว้างตัวนี้ก็100โอเคมันจะมันชิดเลยเห็นไหมมัน150สังเกตมันจะมาเป็นนี้กับการจัดการกระบอกสมัยกำหนดเป็นเดี๋ยวเราจะไปลงกำหนดเป็น border set background นะเนาะก็คอลเลอร์เป็นเลดโอเคเลดปุ๊บเป็นสีแดงแล้วกำหนดให้มันเป็นคล้ายๆกับพายิตให้มันดินบุลองเฮ็ดลองจัดตัวนี้คล้ายๆมาตัวนี้ให้เป็นเมสเซจมาอยู่เรียบวันนี้โอเคเอาใส่เป็นบอร์เดอร์บอร์เดอร์ละเรียนจะหา 10% เลยเป็นหุ้นมวลเลยได้ใส่แบ็กกราวให้มันค
มกวางอสังหาสิบโพละขายอาสิบแล้วอาติกออกนำกันใส่ประมาณใส่ทีตัวเดียวก็พอละใส่คนเลยก็เลยใส่เป็นสีขาวแล้วกำลังอยู่ขั้นกลางเทคอะไรเซ็นเตอร์ท็อปตัวนั้นความกว้างมันท็อปนะฮะสี่พิกเซลตัวนี้อาจจะใช้แท็กพีให้มันนะแล้วก็มาดึงติ๊กตรงกลางกดแป๊บหนึ่งพีแล้วก็เทคอะไรเซ็นเตอร์เทคพีมันคือมีเซ็นมันนำตัวนี้พีมันยูนำตัวนี้เซ็นมันเป็นมาสังเกตว่าอาจจะเทคพีแต่มันจะก็ยูนกลางแล้วเดี๋ยวนะขอลบตัวนี้ออกกันฟื้นมันยูนกลางนั่นนี่ยันง่ายง่ายตัวนี้ไปยูพีแล้วก็ท็อปนี่ศูนย์เลยเดาเรียบเรียนเปลี่ยนเป็นไรศูนย์พิกเซลโอเคผมมีแบ็กกราวน์เนาะใส่แบ็กกราวน์ก็เลยเป็นโน่นรูฟืบขนาดประมาณนี้สมัครง่ายเป็นง่ายมาเลยแต่ง่ายตัวนี้กับสมัครหน้าได้เหมือนกันตรงนี้สมัครกำหนดท็อปเพราะว่ามันเป็นท็อปได้เลยมันจะมีว่าท็อปคลิปเลฟโพซิชันไรท็อปเซตอินเด็กซ์ตัวเซตขอโทษนำระดับเกี่ยวกับตัวเซตอินเด็กซ์บางวันจะเข้าใจการนำไส้อะแต่สำคัญก็คือไอ้ตัวยืดดังเดียวแหละอันมันยืดทั้งหมดหันนะแต่ตัวที่สำคัญก้นมือก็คือตัวนี้ตัวการนำไส้ relative กับ absolute คือตัวเขาเทสตัวเขาว่าเทสกันอยู่ตัวนี้การจัดเอาจิกชุ่มแล้วเขาจะมากับกำหนดต้นหนานี่เป็นหนาความกว้างของเว็บไซต์มันล้นมาตรฐานใจกว้างอยู่960960นะก็คือตัวนี้เขาจะมากำหนดมาที่ทางขวาคล้ายๆสมมติกำหนดตีให้อยู่60นี่จะประมาณอยู่ประมาณนี้อยากจะกำหนดบอกบอกแต่ละตัวให้มันอยู่ตามใจละซึ่งเราจะเห็นกันในคลิปต่อไปเนาะหลังจากจบโปรเจกต์JavaScript โอ้ JavaScript หลังจากมันจะมี HTML CSS แล้วก็ JavaScriptหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะไปโต Java หรือว่า PHP เดี๋ยวเอามารุ่นนำกันว่าจะไปโตได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสักนิดกับการนำใส่ position โอเคสบายดี